ือนคลิปนี้ใช้โทรศัพท์มือใหม่ที่การตัดต่อภาพอาจจะยืดๆกล้องอาจจะหน่วงๆอะไรที่หน่วงๆก็ช่างแม่งแต่โปรดใช้จักรยานในการรับฟังรับชมกันละกันไอ้สัสรู้กันเลยเอาละครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับก็พี่ผมก็เทียนทิวก็วันนี้อยู่ที่ทำงานของผมนั่นแหละก็วันนี้ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านจริงๆก็จะกลับบ้านเลยแหละเดี๋ยวผมหิวไงประเด็นกลับมาแล้วก็หิวเพราะว่าข้าวเที่ยงก็กินไปก็แบบกินแต่ลูกชิ้นอ่ะอ๋อนึกไปวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็นี่ตลาดนัดเปิดแล้วเพราะว่าวันนี้ผมจะมาทำอาหารเอาชีวิตรอดที่เหลือนะครับตังค์เหลือตอนแรกก็จ่ายค่าเนื้อไปแล้วนะครับจริงๆได้มาทั้งหมด350จากเงินค่าจ้างนะครับตอนนี้นะผมก็มาทำงานเหมือนกันแต่ผมไม่ได้อันนี้เดี๋ยวผมก็จะกลับคนเดียวแหละเพราะว่าผมเดินมาเนี่ยมันมาใกล้ๆเองเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่40บาทอยากรู้ว่า40บาทที่ผมเหลือเนี่ยจะซื้ออะไรได้อ่ะวันนี้ได้มา350ผมก็จะซื้ออะไรกินดูก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ทำคลิปเลยโอเคนะโอเคงั้นก็3 2 1ไปมืดซะเหลือเกินโอ้ตอนนี้เราก็กลับมาแต่ว่าค่ำมากเลยในเวลา1ทุ่มเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากแบตมันหมดนะครับก็เลยกลับช้าแล้วก็ไม่พอแบตหมดด้วยก็เลยแบบตอนที่อันนี้นะนะเพราะวันนี้วันเสาร์ที่จริงอ่ะไปทำงานเหมือนกันแต่ว่าตอนแรกอ่ะจะไปเรียกอะไรนะไปห้องสะอาดบ้านแล้วตอนนี้มันมืดเพราะอะไรอยู่ห้องครัวนะครับเพราะว่าอยู่ห้องครัวติดห้องน้ำเลยก็ง่ายๆถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขอไปด้วยที่จริงจะไปถ่ายที่ห้องทำงานนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเลยกลัวเสียงเพลงมันดังไม่พอกลัวว่าทุกคนนี่จะรำคาญแล้วก็บ่นว่าทำไมบ้านเปิดเพลงดังนั้นก็อธิบายกันของที่ผมซื้อมาทั้งหมด40บาทที่ผมได้มาเอากันเอาชีวิตรอดนะครับก็จะมีอันนี้เลยหมูปิ้งเนี่ยแค่หมูปิ้งพวกหมูปิ้งเนื้อเนี่ยราคา10บาทซื้อมา2ไม้ก็เท่ากับ20บาทส่วนอันนี้ลูกชิ้นเป็นเอาเน้นว่าเราเอาเล่นฮอกดอกแดงก็ได้ลูกชิ้นฮอกดอกแดงไส้กรอกแดงหรือถ้าเป็นพวกบ้านๆพวกอีสานอะไรเขาว่ากันก็คือไส้กรอกหำหมาไส้กรอกหำหมาโอ้ยคนมันก็เรียกได้เนาะไส้กรอกหำหมาผมเรียกว่าไส้กรอกแดงนั่นแหละเพราะว่ามันเรียกง่ายดูแล้วก็อะไรธรรมจักรเนื้อไก่ด้วยประเด็นและไอ้ตัวนี้ที่ผมซื้อมาก็ทั้งหมด20บาทนะครับ4ไม้ก็เท่ากับ20บาททั้งหมดก็40บาทนั่นแหละเดี๋ยวเราจะลองทำกับข้าวหรืออะไรดูนะที่จริงมันจะเป็นเมนูที่แบบราคาประหยัดแล้วก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวลองจะมาลองทำดูเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมรีบทำแล้วก็ทำให้ดูอย่างดีเลยโอเคThank you.
死んでいる。ตั้งชื่อว่าข้าวหน้าตลาดเงินเดือนภูเขาไฟถ้ากันเพราะอะไรผมก็ได้ไปเพิ่มไข่นิดนึงแล้วก็อันนี้ลูกชิ้นที่ผมกินเหลือนะครับกินเหลือเต็มเมื่อเช้าคุณก็ยังเหลือได้อยู่เนาะก็ถือว่าคุ้มนะครับที่จริงเมื่อเช้าผมซื้อมาตอนเที่ยงนี่มีเงินอยู่35เพราะว่าเอามาซื้อกินอย่างก๋วยเตี๋ยวกับนี่ก๋วยเตี๋ยวก็20ลูกชิ้นก็2ไม้นี่ผมก็เหลือมัน1ไม้เอามาไว้ที่บ้านก็คุ้มอยู่นะนี่เมนูนี้ก็บอกเลยประหยัดเงิน40บาทนี่40บาทก็ไปหากันเองในตลาดนัดหรือไม่ก็บิ๊กซีโลตัสหรือว่าไม่ก็เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับนี่ดูโอ้โหผักล้นๆนี่แหละตลาดนัดดีอย่างนี้นี่แหละครับผมก็แนะนำให้เราเนี่ยอีสานบ้านเราเนี่ยก็คงจะน่าจะรู้นะว่าตลาดนัดเป็นยังไงคนอีสานนี่มักจะเห็นเสมอนี่ตลาดนัดแล้วก็ได้นู่นนี่นี่ของกินตั้งเยอะตั้งแยะนี่เห็นไหมใช่ก่อคำว่า5บาทนั่นนี่เยอะมากเลยแต่ว่าเขาทานเอาไงแต่เหมือนปริมาณแบบเยอะมากเยอะโคตรประมาณนั้นเดี๋ยวขอลองสักคำก็ลูกชิ้นนี่ผมทำข้าวตักข้าวมาด้วยเนี่ยเพราะว่าทำเป็นข้าวหน้ากระดาษกระดาษสิ้นเดือนโอ้ย่อยเลยมาลองหมูปิ้ง10บาทที่เราซื้อมาดีกว่าได้กับน้ำจิ้มด้วยนั่นอร่อยชัดได้อร่อยเข้ากันอร่อยอยู่ก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารประหยัดสำหรับคนที่แบบไม่มีเงินอ่ะสำหรับเงินที่แบบของนิดน้อยก็ไปตลาดนัดก็ได้ไม่ก็ไปเซเว่นเพราะว่าบ้านคุณก็ไม่ค่อยเห็นตลาดนัดถ้าคุณรู้ว่าบ้านคุณมีตลาดนัดก็ไปซะไปซื้อของที่ผมแนะนำเอาแบบนี้แหละอิ่มเลยบวกกับข้าวที่ผมหุงไว้นี่โอ้ยบอกเลยรายการนี้คุ้มมากถ้าไม่มีผมนี่พวกคุณจะอยู่ยังไงรู้นี่ผักมันลื่นเยอะแยะเนื้อตุ้งเยอะมันจะไม่อร่อยได้ไงอันนี้เลยคือเด็ดไข่โอ้ยมันไข่เยอะเลยทุกอย่างที่เข้ามากเลยแล้วก็ดีด้วยว่าเป็นเมนูอร่อยแล้วกันก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเงิน40บาทเราก็ซื้ออะไรมาได้แล้วก็ได้อย่างนี้ดีมากนะครับก็คุ้มแต่ว่าอร่อยด้วยก็มีอะไรมากกับสถานภาพนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์จนถึง30ไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามบนทาง Facebook แฟนเพจแล้วก็แท็กเพื่อนของคุณมาดูให้ดีๆด้วยจะได้รู้เลยว่าคลิปนี้หนุกนานยังไงและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ด้วยถ้ามึงไม่กดกูจะซ้ำน้ำตาให้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ยินเตือนในการลงคลิปกันต่อๆไปสำหรับวันนี้ไปนะครับหิว
ก็ถือว่าประหยัดแล้วก็คุ้มและอร่อยและเราก็ได้กินอย่างนี้3 2 1ไปขอบคุณมากครับจำปากกูอร่อยไม่พอจำปากกูอีกกูจะคืนยังไงไอ้สัตว์บ๊ายบาย